สมเด็จโตพรหมรังสีท่องคาถานี้ตอนออกธุดงค์เพื่อป้องกันคุณไสยมนต์ดำสมเด็จโตได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยตัวเองโดยได้กล่าวว่าในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นคุณไสยกันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามในตอนนั้นอาตมาได้เดินธุดงค์แต่เพียงลำพังในช่วงนั้นอาตมาไม่ได้ศึกษาในพระเวทมนต์คาถาอาคมใดเลยนอกจากคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาตมาไปที่แห่งหนตำบลใดก็จะกล่าวเป็นคำนี้ตลอดเวลาของจิตใจอันเป็นที่พึ่งของอาตมาอาตมาเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยามในดงพญาไฟขนาดนั้นในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยอาตมาจึงได้ปรากฏอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาพอจะทำได้เมื่อเห็นมีพระภิกษุมาปรากฏในที่แห่งนั้นอาตมาอาศัยอยู่ที่นั้นเป็นระยะเวลาหลายปีและหน้าที่แห่งนั้นอาตมาจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับอาตมาหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นอาตมามาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายผลนายผลได้เล่าให้อาตมาฟังว่าเขาเป็นผู้มีเวทมนต์คาถาอาคมเล่าเรียนจนมีญาณแก่กล้าและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาอาคมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาปักกรดณบริเวณนี้เป็นประจำเขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณไสยเข้ามาทำร้ายอาตมาทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายเป็นบาปเป็นกรรมถึงตายเพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่าภิกษุรูปนั้นมีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณไสยเขาได้หรือไม่นายผลก็ได้ทำคุณไสยใส่อาตมาถึง7วันเต็มๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยควายธนูหรือปล่อยหนังควายปล่อยตะขาบตลอดจนพูดพลายเข้ามาทำร้ายอาตมาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปล่อยมาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอาตมาได้เลยวันนี้จึงได้มากราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับอาตมาอาตมาจึงได้บอกว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ศึกษาพระเวทมนต์คาถาหรือคุณไสยใดๆเลยในผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าอาตมาโกหกถ้าหากไม่มีของดีแล้วไซชนัยอำนาจคุณไสยมนต์ดำที่เขาส่งมาจึงกลับมายังเขาซึ่งเป็นผู้กระทำไม่สามารถทำร้ายอาตมาได้อาตมาก็พยายามชี้แจงให้เขารู้ว่าอาตมาไม่มีวิชาเหล่านี้จริงๆทำให้ในผลสงสัยยิ่งนักว่าเห็นใดอาตมาจึงไม่ได้รับภัยอันตรายจากอำนาจเวทมนต์ขุดสายดำที่เขาส่งมาทำร้ายได้อาตมาได้บอกกล่าวกับเขาว่าเมื่ออาตมาจะนอนอาตมาก็จะสวดแต่คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและอาตมาก็จำวัดนอนเป็นปกตินายผลเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกแก่อาตมาว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ข้าพเจ้าต้องการจะพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกาะคุ้มครองภัยท่านหรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาในพูดผีปีศาจของข้าพเจ้าสื่อกันแน่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจ
จะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอาจารย์อย่างเด็ดขาดเพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอาตมาก็ตกลงรับปากแกนายผลว่าคืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์นายผลจึงได้ลากลับไปครั้นถึงเวลาพบค่ำอาตมาก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นปกติเมื่ออาตมานอนหลับไปอาตมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปรากฏว่าอาตมาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นมาจึงได้จุดเทียนและพบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขาของอาตมากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวของอาตมามากอาตมาจึงรู้สึกตกใจถึงหน้าถอดสีและด้วยสัญชาตญาณจึงกล่าวคำสวดมนต์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิด้วยจิตยึดมั่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้เสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันธพาลหายไปจากนั้นอาตมาจึงได้จำวัดนอนเป็นปกติในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาอาตมาและได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกฎที่ท่านพำนักอยู่อาตมาก็บอกว่าอาตมาได้ตื่นมาและตกใจจึงได้สวดมนต์ภาวนาตะขาบตัวนั้นก็อันตรธานหายไปนายผลจึงได้ยกมือพนมขึ้นแล้วกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาและคุณไสยใดๆของข้าพเจ้ามิอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจแห่งการสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกราะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้ที่อาตมาสมเด็จโตได้เล่าให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ฟังเพื่อให้เป็นอานิสงส์ของการสวดมนต์ว่าเหล่าพรหมเทพได้มาฟังการสวดมนต์จริงดังที่อาตมาเทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าพรหมเทพแล้วไซก็คงไม่สามารถที่จะขับไล่สิ่งที่เกิดจากอำนาจคุณไสยที่นายผลส่งมาเล่นงานอาตมาได้อย่างแน่นอนท่านเจ้าพญาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นั้นเมื่อได้ฟังคำเทศนาแล้วต่างก็ยกมือขึ้นสาธุว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์มีคุณค่าสูงส่งยิ่งนัก